แล้วก็พวกที่อุจจาระที่เป็นก้อนเหนียวเมื่อถ่ายออกมาจะเป็นก้อนสีน้ำตาลดำกลิ่นเหม็นมากพวกนี้เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ไขมันข้าวผัดขาวคุกกี้เค้กพวกนี้ไม่มีเส้นใยอาหารเลยนะฮะอาหารที่ถ่ายมาจะเหนียวหนับเกิดจากค้างอาหารพวกนี้กากอาหารพวกนี้จะค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ระหว่าง 2-5 วันแล้วประเภทอีกประเภทหนึ่งอุจจาระอยู่ระหว่างกึ่งกลาง1กับ2คือ เวลาถ่ายไม่เสียเวลามากสัก10นาทีก็หมดละอุจจาระเป็นก้อนไม่มีกลิ่นสีน้ำตาลอ่อนนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องนี้ครับการกินอาหารพวกเนื้อสัตว์นะครับถ้าเรากินอาหารเนื้อสัตว์เยอะๆกดน้ำดีที่ปนมากากอาหารจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ขับเมื่อปริมาณมากมายมาเคลือบผนังลำไส้ใหญ่เพื่อไม่ให้ดูดพิษจากอาหารขยะนะถ้าเรารับประทานอาหารอย่างนี้ซ้ำเมื่อก็จะถูกขับออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อพวกนี้จะกลับตัวคล้ายกับหนังยางหนังสติ๊กนะครับบุลำไส้หนาตามหลอดลำไส้เลยเป็นรูปพิมพ์เลยเขาเรียกว่าเกิดมิวคอยพักนะครับแล้วเป็นยังไงเจ้าอาหารที่อยู่ในอย่างเงี้ยครับมันไม่ถ่ายออกสักทีก็จะมีแบคทีเรียชื่ออีโคไลมาเปลี่ยนกรดน้ำดี3ชนิดให้เป็นสารพิษที่เป็นสารพิษต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับคือน้ำดีนี่มันมีอยู่3ตัวเรียกว่ากรดโคลิกแอซิดกรดดีออกซิโคลิกแอซิดกรดลิโทโคลิกแอซิด3ตัวนี้นะครับมีอีโคไลมาเปลี่ยนลิโคลิกเป็นลิแอปโฟโคลิกกรดดีออกซิโคลิกแอซิดเป็นทรีเมทิลโคแลนทรีนกรดลิโทโคลิกก็กลายเป็นลิโทโคเลตซึ่งเจ้าลิโทโคเลตนี่มีปัญหากับร่างกายเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่มีลิโทโคเลตมันจะไปยับยั้งตับไม่ให้สร้างกรดน้ำดีจากคอเลสเตอรอลอีกการที่ตับไม่สามารถสร้างกรดน้ำดีคอเลสเตอรอลก็จะเหลืออยู่ในเลือดมากขึ้นก็จะมีผลต่อระบบหัวใจเส้นเลือดกระด้างไม่มีความยืดหยุ่นเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับในขณะเดียวกันการที่ไม่สามารถเอาคอเลสเตอรอลมาทำน้ำดีมากขึ้นกรดน้ำดีก็จะน้อยลงพอกรดน้ำดีน้อยลงก็ไม่สามารถก็มีจำนวนไม่พอที่จะไปย่อยไขมันใช่ไหมก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะครับแล้วขณะเดียวกันในลำไส้เล็กในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงด้านซ้ายเนี่ยครับจะมีแบคทีเรียที่ผิดเอนไซม์ชื่อยูรีเอสซึ่งจะเปลี่ยนเป็นยูเรียที่เกิดจากโปรตีนให้กลายเป็นแอมโมเนียให้เป็นอินโดสเกโตสเกติลนะครับพวกนี้ล้วนแล้วจะทำให้เกิดอุจจาระมีกลิ่นเหม็นตดเหม็นถ่ายเหม็นว่างั้นเถอะสารพิษพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วตับก็จะพยายามดูดซึมกลับเข้าไปแล้วก็จะไปเปลี่ยนเจ้าแอมโมเนียให้เป็นยูเรียนะ พอได้มาส่วนหนึ่งก็ขับออกไปน้ำปัสสาวะอีกส่วนหนึ่งก็ผสมกับน้ำดีลงมาในลำไส้ใหญ่แล้วถ้ายังท้องผูกอยู่แบคทีเรียตัวร้ายก็จะส่งเอนไซม์ยูเรียสมาเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนียอินดอร์สเกเตอร์สเกเตอร์อีกใช่ไหมก็เป็นพิษอย่างนี้ครับพักสักครู่นึงครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้กำลังอธิบายเรื่องเก่านะอุจจาระบอกโรคอยู่ดีมีสุขาก็ดูแล้วดูอีกก็ยังจำไม่ได้นะว่าการที่เรา3วัน5วันถ่ายทีเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวร้าย2ตัวเจ้าอีโคไลนะเจ้าแบคทีเรียที่ยูเรเอสที่จะเปลี่ยนสารในลำไส้ใหญ่เราให้เป็นสารก่อมะเร็งได้เนาะตอนนี้เราก็กลับมาตรงนี้แล้วครับสารพิษที่ตับถูกดูดซึมกลับเข้าไปทีนี้เราก็มาดูนี่ครับเวลาเราทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยมันไปทำยังไงทำให้ล้างพิษในเลือดได้ยังไง
สมัยที่ดร.กสันนำเสนอนะเขาถามว่ามันออกฤทธิ์ยังไงดร.กสันบอกไม่รู้รู้แต่ว่าทำแล้วมันดีนักวิทยาศาสตร์ตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับดร.กสันถูกยึดใบประกอบโรคศีลไม่ให้เป็นหมอเลยหลังจากที่ถูกยึดแล้วอีก2ปีท่านก็จากโลกนี้ไปสถาบันเกอร์สันเนี่ยอยู่ได้ด้วยลูกสาวของดร.เกอร์สันนะครับแล้วในอเมริกานี่ก็มหัศจรรย์ใจเลยเพราะว่าเธอไม่ได้จบแพทย์ไม่ได้จบอะไรทั้งนั้นแหละแต่เป็นเจ้าของสถาบันเกอร์สันอินสติทิวก็อยู่จำเริญจำเรียงมาเนี่ย70ปีแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะจนค้นพบแล้วครับสิ่งที่ดร.เกอร์สันตอบไม่ได้ตอนนี้มาวันนี้เขาตอบได้แล้วตับล้างพิษการล้างพิษตับโดยการสวนกาแฟเนี่ยมันทำได้อย่างนี้ครับคือพบว่าเมื่อกาแฟเนี่ยเข้าไปในตับในกาแฟมีคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้ตับทำงานให้ได้มากขึ้นขจัดสารพิษได้มากขึ้นแล้วตรงนี้สำคัญครับในน้ำกาแฟมีเกลือคาเฟซอลพาร์มิเตตกับเกลือคาวีออลพาร์มิเตตไปกระตุ้นให้ตับหลั่งเอนไซม์ชื่อกูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสออกมามากขึ้นถึง650ร้อยละ650นะออกมาเยอะมากเลยนะเอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการขจัดเซลล์มะเร็งที่เรียกว่าคาซิโอเจนิกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับทีนี้เรามาอธิบายว่าการล้างสารพิษของตับแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1นะครับก็ต้องเปลี่ยนสารพิษที่ละลายในน้ำมันให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ำเนาะอันนึงเนี่ยร่างกายใช้เอนไซม์ชื่อไซโตโครม P450 dependent microsomal deoxidase นะครับแล้วพอมาขั้นตอนที่2เป็นการขจัดสารพิษที่ละลายในน้ำโดยการเชื่อมโยงกันฝรั่งเรียกคอนเกิดคอนจูเกชันโดยอาศัยเอนไซม์กูทาไทโอนสารพิษเหล่านี้จะรวมกับน้ำดีแล้วถูกบีบไปยังลำไส้เล็กส่วนต้นไปทางลำไส้ใหญ่ออกไปกับอุจจาระนะครับทีนี้ถ้าหากเราไม่รับประทานอาหารที่มีกากใหญ่เราก็ปล่อยให้3วัน5วันถ่ายทีลำไส้ใหญ่ก็จะพองตัวนะครับเพราะมีกากอาหารกากอุจจาระอยู่ย่อยๆแล้วถ้าหากเป็นกินเนื้อนะครับการย่อยมันจะกากพวกนี้จะถูกย่อยจนละเอียดเหนียวยิบยับเป็นยางมะตอยเคลือบตามผนังด้านในของลำไส้จนหนาขึ้นไอ้ตรงนี้ครับพอมันหนาขึ้นเมื่อไหร่ก็จะทำให้ภูมิต้านทานร่างกายลดลงเกิดการอักเสบง่ายเกิดการมึนซึมเป็นโรคภูมิแพ้คนไข้หลายรายพบว่าจะโรคหืดจะกำเริบถ้ามีอาการท้องผูกนะครับขณะเดียวกันก็จะเกิดโรคอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคลิกกี้กัดซินโดรมคือโรคลำไส้รั่วนะครับตะกันที่จับอยู่รอบผนังลำไส้ใหญ่จะดันให้ลำไส้โป่งพองจะทำให้รู้สึกอยากถ่ายอยู่เรื่อยนี่ครับลองดูนะรักษาลำไส้ที่เป็นปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าหากท้องผูกนานๆก็บางตอนโป่งบางตอนปิดนะครับที่สำคัญจะมีถุงเกิดขึ้นเนี่ยครับเป็น diverticulum นะครับพวกนี้สามารถแปลงเป็นมะเร็งได้ทีหลังทีนี้เรามายกภาวะเกิดลำไส้รั่ว leaky gut syndromeคือปกติลำไส้ใหญ่จะมีเยื่อเมือกบุอยู่นะครับในเยื่อมุกที่มีนี่เป็นสารคัดหลั่งเรียกว่าอะมิโนโกลบูลินชนิด A IgA เนี่ยครับอันนี้เป็นสารแอนติบอดีสำหรับต่อต้านโปรตีนแปลกปลอมคือสารภูมิแพ้ต่างๆการที่ผนังลำไส้มีตะกันติดอยู่ทำให้อะมิโนโกลบูลิน A น้อยลงทำให้สารภูมิแพ้บางตัวสามารถซึมผ่านเข้าไปในกระแสโลหิตให้เกิดภูมิแพ้ได้ที่สำคัญโปรตีนที่แปลกความที่เกิดขึ้นแล้วถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายร่างกายจำเป็นต้องสร้าง
สารต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนี้นะตัวพอมาทำขึ้นมาเกิดโรคใหม่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองเพราะภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นใหม่นี้มันไปทำลายเซลล์ตัวเองทำให้กลายเป็นโรคภูมิพวงเรียกว่า SLE นั่นเองเนาะอันนี้ก็เอารูปคนที่ท้องผูกประจำมาให้ดูอันนี้เขาวาดมาจากรูปฟิล์มของเอ็กซเรย์นะครับจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นรูปที่เรารู้จักตามทฤษฎีละนะครับลำไส้ส่วนทอดสวนขึ้นบางส่วนพองออกบางส่วนเล็กลงส่วนขวางก็เล็กลงนะครับอย่างนี้ครับแม้แต่ไส้ตรงก็บิดลักษณะดูไม่เป็นรูปร่างนะครับอันนี้พอเราไปผ่าตัดจากคนเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยมีตะกันหุ้มเต็มไปหมดเหลือแต่รูเล็กๆให้อุจจาระผ่านไปได้เท่านั้นเองก็ออกมาเป็นเส้นเลยครับถ่ายเป็นเส้นเขาบอกว่าให้สังเกตว่าเจ้าของรูปร่างนี่แหละครับสะสมอุจจาระไว้ตั้งเป็น20ปีนะครับเจ้าของลำไส้ไม่มีประวัติมาบ่นเลยว่าเป็นโรคท้องผูกนะครับถ้าหากเป็นรูอย่างนี้เวลาถ่ายมาก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้ครับส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าก้นเราจะขมิบตัดออกมาเป็นก้อนกลมๆเล็กๆอันนี้เขาใช้น้ำมันระหุ่งถ่ายแล้วค่อยๆดึงออกก็จะเป็นพิมพ์ของลำไส้ใหญ่นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยถ้าเป็นเส้นอย่างนี้ใครถ่ายมาเป็นเส้นนี้ควรไปพบแพทย์นะแพทย์อาจจะส่องกล้องหาดูว่ามีก้อนเนื้อมีอะไรไปอุดตันในลำไส้ใหญ่ไหมนะครับก็เราก็จะพยายามจะบอกว่าธรรมชาติให้สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราไว้อย่างดีเยี่ยมเราหายจากการเจ็บป่วยไข้เนี่ยเพราะร่างกายมันช่วยตัวเองนะหมอเป็นเพียงแต่ผู้ช่วยเร่งปฏิกิริยาให้เราหายป่วยได้เร็วขึ้นดูแลให้มีชีวิตยืนยาวจิตใจแจ่มใสวิธีที่จะปฏิบัติตัวให้อยู่รอดปลอดภัยก็ต้องปฏิบัติ7-9 ออย่างเข้มงวดเข้มข้นนะครับก็7-9 ออก็ประกอบด้วย7-9หมายถึงโพชฌงค์คัมภีร์คือเส้นทางตรัสรู้7ขั้นของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงเดิมอที่1คืออิทธิบาท4คือความตั้งใจเอาชนะมีความเพียรไม่ท้อถอยยิ่งยากยิ่งทำนะครับเราก็ต้องมีอาการต้องรู้จักใคร่ควรตรวจสอบอยู่เสมอนะครับอิทธิบาท4มุ่งมั่นภาคเพียรฝักใฝ่ใคร่ครวญนั่นเองแล้วก็มาอ่อนที่สองอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีมีสมาธิอ่อที่สามก็คือการรับประทานอาหารพวกพืชผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งและข้าวกล้องอ่อที่สี่ก็ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีความจริงเอา20ก็ได้ครับเดินออกกำลังกายน่าจะดีที่สุดก้าวที่หนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าพุงป่อง5-6 การหายใจ7-8-9-10หายใจออกพุงแฟบนะครับอที่5เอนกายนะเอนกายก็จริงๆก็คืออยากจะให้งีบสัก15นาทีหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็นอนก่อน4ทุ่มจะดีที่สุดนะครับก็อที่6อากาศพยายามอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์แล้วถ้าได้อย่างนั้นต้องหายใจให้เป็นอย่างน้อยก็ต้องฝึกหายใจให้เป็นฝึกยังไงครับเอาแบบแอนดูไว้ก็นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิเพชรก็ได้หรือนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆก็ได้แต่ว่าหายใจเข้าอย่างนี้ครับหายใจเข้านับ1ถึง4นะครับหายใจเข้านับ1ถึง4แล้วก็กั้นหายใจนับ1ถึง7หายใจออกโดยเป่าลมออกทางปากนับ1ถึง8นะครับทำอย่างนี้สัก4รอบทำอย่างนี้4รอบเอาวันละครั้งก็พออย่างเงี้ยอากาศก็จะได้เข้าไปในปอดอย่างดีแล้วเราก็จะมีสมาธิด้วยทวนอีกทีนะหายใจเข้านะครับหายใจเข้านับ1ถึง4การหายใจนับ1ถึง7เป่าลมออกทางปาก